เดี๋ยวช่วงนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเริ่มจากเกมที่จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้กันก่อนนะครับคู่แรกนะครับที่จะพูดถึงก็คือเกม GSE สมุทรสงครามเจอกับโอสถสภาสมุทรสงครามก็ดันนี้น่าจะไปเล่นที่สนามกีฬากองทัพบกแล้วนะฮะเพราะว่าเกมสัปดาห์นี้อาร์มี่จะไปเยือนบุรีรัมย์ครับนะก็สถิติน่าสนใจมีอะไรบ้างครับคุณอัชพงศ์คือตอนนี้สมุทรสงครามเองเนี่ยจะตกชั้น 99.99% การที่ยังไม่ตกเพราะว่าเขาเองนัดแรกที่เจอกับทีโอทีมาคือทีโอทีเป็นทีมสุดท้ายที่เราตกชั้นในตอนนี้ครับพวกเขาชนะทีโอทีมา 2-1 เลยทำให้เฮดยังไม่เป็นรองอยู่คะแนน16คะแนนเลย21คะแนนก็เป็น37เท่ากับทีโอทีเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวของสมุทรสงครามก็คือต้องชนะให้ได้ครั้งที่แล้วแพ้ศรีเกษมมา 0-1 เราไม่ชนะมา3นัดแล้วโดยเสมอ1แพ้2นะครับของทางสมุทรสงครามส่วนโอสถผลงานที่เขาแพ้ปทรยองมา 1-2 นัดที่แล้วคือแพ้นัดแรกในรอบ8นัดโอสถกลางสัปดาห์ไม่เล่นนะเพราะเลื่อนก็คือแพ้นัดแรกในรอบ8นัดมาทำให้พวกเขาต้องเล่นนอกบ้านต่ออีก1นัดก็ดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรในนอกบ้านเนี่ยก็ยังดีอยู่ก็ถอดใจหรือยังครับประทูสำหรับการที่จะดิ้นรนในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกคุณสุรเดชครับคือผมมองว่าตอนนี้สมุทรสงครามเองคงจะรู้ตัวตัวเองอยู่บ้างแล้วแหละฮะนะฮะพอดูจากวิธีการเล่นของนักเตะต่างๆคือถ้าให้ผมพูดอาจจะเป็นนักในช่วงเวลาตอนนี้เป็นการเล่นเพื่อเรียกค่าตัวของตัวเองของตัวเองแล้วนะฮะการพิสูจน์ตัวเองเพื่ออนาคตข้างหน้าในปีหน้าว่าจะอยู่ที่ไหนกันต่อคือหลายคนจะเห็นว่าเกมที่พบกับอาร์มี่เนี่ยพวกเขาเล่นด้วยความไม่มีความกดดันอะไรเลยถึงแม้ว่าโดนนำ 2-0 ก็ตามแต่ว่าเนี่ยเล่นในมาน่าสำรองก็ยังยิ้มกันได้ครับคือมองการเล่นแล้วไร้ความกดดันนะครับคือทำให้ทีมที่มาเจอด้วยเนี่ยผมว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะอาร์มี่ที่ว่าเล่นในบ้านดีๆเจ๋งๆวันนั้นเนี่ยเล่นกองทัพบกก็โดนเหมือนกันนี่คือจุดนึงที่ทุกทีมที่เจอสมุทรสงครามในอีก7นัดเนี่ยประมาทไม่ได้ทุกเกมครับประเด็นตรงนี้น่าสนใจนะครับโค้ชอุ้มการที่เล่นแบบไม่มีความกดดันเลยเล่นตามธรรมชาติและเล่นสนุกกับฟุตบอลไปแล้วเนี่ยนะน่าจะส่งผลกับสภาพจิตใจที่จะดีขึ้นเพราะว่าไม่มีความกดดันพอสมควรสำหรับนักเตะทีมประตูคะนองนะตรงนี้โค้ชอุ้มมองว่าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลมันมีผลบ้างน้อยขนาดไหนคือถ้ามองกันจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วฟุตบอลอาชีพปัจจุบันนี้ถามว่ากดดันไหมกดดันเรื่องไหนล่ะครับครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือนักเตะเมื่อลงไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่มันต้องเป็นฟอร์มในอาชีพเช่นสงครามนี้ผมชมเชยดีมากนะครับคือเป็นอาชีพจริงๆคือสู้ทุกหยาดหยดไม่รู้อ่ะคุณต้องสู้ทุกหยาดหยดถึงจะเป็นยังไงแล้วแต่ถึงความสบายใจแล้วแต่ผมว่าเขาต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีเพื่อตัวเขาเองและทีมสโมสรแล้วก็ผมยังจำเขาที่เสมอสำนึกรักบ้านเกิดเสมอต้องทำให้ทีมที่เรานุชทีมจังหวัดเนี่ยมันเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมันไปไหนมาไหนมันขึ้นชื่อของจังหวัดก็ทั้งจังหวัดเลยอันนี้สำคัญมากครับฝั่งของโอสถสภาบ้านนะครับโอสถสภาก็ประเภทบุญก็ทำกรรมก็สร้างความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏกลางกลางไปเรื่อยนะฮะกับการมาของเตโก้โค้ชอุ้มมองว่าเชฟของโอสถสภาชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างคือเราดูหลายแมตช์แล้วนะครับคือเตโก้มาทำเนี่ยเขารักษาทรงไว้อย่างเดียวคือขอแค่รอดคือทรงเขาเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้ยิงประตูได้ก็จะเล่นกับประตูคืนถ้าคู่ต่อสู้ยิงประตูไม่ได้ก็รับลอตโต้ลอตโต้เอาแต้มไว้ตลอดเวลาเลยซึ่งในแมตช์เนี้ยผมมองได้ว่าเตโก้จะทำแค่นี้แหละครับก็เจอทีมท้ายตารางโอสถเองก็ยังไม่รอดใช่ไหมก็คือยังไม่ตก 100% แต่ถ้าวันนี้ไม่มีคะแนนถ้าเขาเก็บคะแนนจากสุนทรคามได้เนี่ยโดยทรงของที่โอสถเนี่ยผมว่าทรงเขาเป็นคนรับและโต้กลับดีจะได้ประโยชน์ในวันนี้นะครับโอสถสดกว่าทางไม่มีกลางสัปดาห์มันนะคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนสงครามเล่นเกมที่แล้วเนี่ยเล่นฝนตกด้วยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจอเกมค่อนข้างหนักเหมือนกันโอสถผมเชื่อว่าเกมเนี้ยด้วยความสดด้วยนะฮะแล้วก็เกมรุกค่อนข้างหลากหลายเจอกับสมุทรสงครามที่ช่วงหลังๆมาก็ต้องยอมรับว่าการปรับจูนในผู้เล่นในหลายๆตำแหน่งเนี่ยอาจจะทำให้ความลงตัวก็ลดน้อยหายไปเหมือนกันนะครับยังเชื่อว่าโอสถยังมีโอกาสที่จะได้แต้มเกมนี้นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึง3แต้มได้เหมือนกันโอสถมีแต้มแน่ครับผมคู่ต่อมาครับสุพรรณบุรี FC ครับเล่นในบ้านเจอกับศรีสะเกษ FC สุพรรณบุรีเองก็เหมือนเวลิซ่าโปป๊อปเจอทางที่ถูกต้องแล้วมั้งครับคุณอัชพงศ์ครับใช่ครับผลงานในบ้านยอดเยี่ยมนะไม่แพ้มา5นัดแล้วโดยที่ชนะ2ชนะ3เสมอ2และนัดล่าสุดคือเสมอ SCG เมืองทองมา 0-0 ถือว่าก็เริ่มพบเส้นทางส่วนศรีสะเกษเล่นนอกบ้านเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วครับที่ออกไปเยือนทางสุพรรณได้แล้ว
แต่ชนะ SCG มา GSE สงครามมา 1-0 ไม่แพ้มา3นัดโดยชนะ1เสมอ2ก็นอกบ้านไม่แพ้มา3นัดติดแล้วเหมือนกันสองติดแล้วกันครับของพวกเขาเยี่ยมนะครับก็คู่นี้เปิดภาคเสือเกมหลายเกมก็บอกผมว่าโค้ดหนุ่ยเนี่ยทำได้เคี่ยวถึงใจจริงๆนะโค้ดอุ้มนี่สไตล์แกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือคุณเฉลิมบุญและพี่หนุ่ยเนี่ยเขาเป็นคนแบบนิ่มๆแต่ว่าทำทีมที่หนีตกชั้นเขาบอกแล้วทำเก่งมากครับรักษาทรงเพื่อเอาอยู่รอดได้ในเก่งแต่พอจะไปอีกสเต็ปนึงเนี่ยต้องเหนื่อยนิดนึงต้องไปสุดต่อใช่ครับแต่ว่าทีมของเสือเกมตอนนี้ผมว่าใครเจอเพื่อกันเหนื่อยมี39คะแนนก็ใกล้ละใกล้จะเลข4ละนะครับนะฮะคุณสุเรศก็น่าจะทราบดีเพราะเคยพูดเหมือนกันว่าบอลโค้ดหนุ่ยเนี่ยยิ่งเยือนเนี่ยนะรับแน่นๆแล้วรอโตแล้วเกมในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยพวกเขาเยือนถึง3เกมติดกันนะฮะซึ่งน่าสนใจคือเกมไปเยือนเชียงรายมีแต้มกลับมาเจอกับสมุทรสงครามสามารถเอาชนะได้เพราะฉะนั้นวันนี้เจอสุพรรณเองก็ไม่ใช่งานที่ง่ายสำหรับสุพรรณแน่นอนนะฮะตัวของโค้ชหนุ่ยที่ผมชื่นชอบคือการดึงศักยภาพของนักเตะโดยเฉพาะนักฟุตบอลไทยนะฮะอย่างเห็นได้ชัดเลยคือคนเมื่อสักครู่สลายยุทธใช้คำดีนะฮะแล้วก็มีตัวที่เล่นลูกตั้งเตะดีๆซึ่งว่ากันว่าเคยคุยกับทั้งโค้ชอุ้มเองหรือว่าโค้ชสะสมผู้ประเสริฐเองอย่างเซียวพงเพลินสินนี่ก็คือมองให้เห็นว่าเนี่ยคือตัวเหมือนกับคนนิ่งของอาวุธหนึ่งเลยอาวุธหนึ่งนะที่ใช้ได้แล้วก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าลูกตั้งเตะก็กลายเป็นน่ากลัวขึ้นมาครับนะนี่ดูผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับสุพรรณชนะอาร์มี่นะครับด้วยการไปเยือน 4-0 มาก็ถือว่าผลงานดีเจอกันเกมแรกนะครับศรีสะเกษแพ้สุพรรณคาบ้าน1ประตูต่อ5แต่ตอนนั้นโค้ชหนุ่ยยังไม่มาตอนนั้นมาโนโคกี้ครับคิดว่าวันนี้คือตอนเนี้ยผมฟังคำสัมภาษณ์ของทีมสุพรรณมาหลายเที่ยวนะโดยเฉพาะคุณท็อปเองครับเจ้าของทีมผ่อนคลายไปเยอะในการเล่นแต่ละแมตช์เนี่ยเขาจะบอกเสมอเตรียมแล้วเตรียมตัวเสมอมันทำให้นักเตะผ่อนคลายไปเยอะแล้วนักเตะพอผ่อนคลายเล่นง่ายเลยพอเล่นกับทีมอื่นเนี่ยโอ้โหดูเหมือนเล่นง่ายแบบนี้เหมือนคุณสุเดชบอกแต่แรกว่าสู้สงครามเล่นแบบผ่อนคลายสบายใจอันนี้เหมือนกันสุพรรณเขาเล่นสบายใจและยิ่งในบ้านนะแพ้ยากผมว่าสุพรรณมีโอกาสสูงครับครับคุณมดครับนัดที่แล้วโปปอฟชนะนัดแรกในการออกไปเยือนแต่เกมในบ้านเนี่ยเขาแน่นอนแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็ได้ความมั่นใจมาด้วยผมเชื่อว่าวันนี้สุพรรณมีแต้มแน่นอนนะฮะแล้วก็อาจจะถึง3ละครับเท่าถิ่นนะฮะครับคู่ต่อมาครับแอร์ฟอร์สเซนทัลเอฟซีครับเจอกับสิงห์ท่าเรือต้องบอกว่าโอ้โหโคจรมาเจอกันในช่วงที่กำลังขาลงด้วยกันทั้งคู่เลยคือซึ่งถ้าเรือเริ่มจะฟื้นมากเหมือนกันแต่แอร์ฟอร์สแพ้มา2นัดติดนัดที่แล้วแพ้ชลบุรีมา 1-3 แล้วเล่นในบ้านต่ออีกนัดหนึ่งโดยก่อนหน้าที่ว่าเขาจะแพ้ชลบุรีผลงานดีนะชนะสุพรรณ 2-0 ชนะเชียงราย 1-0 แต่มีผลช่วยหน่อยครับแต่ล่าสุดแพ้2นัดที่ส่วนสิงห์ท่าเรือไม่แพ้มา2นัดโดยเสมอ1ชนะ1นะครับโดยนัทธิราชสงขามมา 2-1 ก็เริ่มกลับมาเหมือนกันของสิงห์ท่าเรือแตะเลข3เลข4 3คะแนนแล้วก็นอกบ้านล่าสุดก็ออกไปเสมอชลบุรีมา 1-1 มีผลงานของทั้งคู่ครับคู่นี้นะฮะแอร์ฟอร์สจะเล่นแบบไหนดีครับคุณปิยกุลคือแอบดูมาหลายเที่ยวแล้วและเชียร์อยู่หลายบ่อยเพราะว่าผมจอมรับในทีมแอร์ฟอร์สเนี่ยเขาสู้ในใจถึงยังไงแล้วแต่เตะรู้สบายนักบอลเขาอยู่แค่นี้แหละครับสังเกตดูมันปรับอะไรมากไม่ได้มันปรับมากเพราะว่านักเตะที่มีในมือเนี่ยมันใช้งานได้แค่นี้ก็พยายามแอบเชียร์ให้ต่อสู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าทีมใหญ่หลายๆทีมเขาดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมว่าเขาเป็นเสือลำบากแล้วแอร์ฟอร์สแม้แต่เจอท่าเรือเองปัจจุบันท่าเรือก็ได้โอลิเวร่าเนี่ยไม่ง่ายแล้วแต่แอร์ฟอร์สทรงและวิธีการเล่นเนี่ยถ้ายิงเปิดหน้าแรกนะครับปัจจุบันเนี่ยมันโดนโจตีข้างหนาโดนยิงประตูเป็นประจำและโดนเนี่ยคาดสนามด้วยแหละครับมันต้องปรับยังไงท่านเองที่ให้แน่นเหนียวแล้วด้วยแล้วลุกให้ดีด้วยอันนี้เป็นเสียงมันแบบโค้ชวิราศักดิ์จะต้องทำนะครับครับสิงห์ท่าเรือนะครับคุณสุเดชตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็มีขึ้นๆลงๆตามสเต็ปนะฮะคือข่าวดีคือการมาของเรียนโดแต่มาเหมือนยังไม่พร้อมใช่แต่ว่าเกมนัดล่าสุดเนี่ยการทำประตูได้ผมเชื่อว่าเป็นความมั่นใจของเขาและคนเปิดก็เป็นคู่หูที่เคยเล่นกันมาเมื่อสมัยก่อนก็คือซารุตะนะครับเหมือนแต่ตอนที่เล่นกันซารุตะมีเกิร์กฤทธิ์แล้วก็มีเรียนโดคือตอนนี้จังหวะของเกมรุกกลับมาแล้วสิ่งท่าเรือที่ร่วงลงไปผมเชื่อว่าเกมรุกนี่แหละเป็นตัวส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขา
ยิงคู่แข่งไม่ได้เนี่ยทำให้ผลการแข่งขันไม่เป็นไปอย่างที่ใจที่คิดนะฮะแต่การไปเยือนทูปาเตนีเป็นงานยากแน่นอนนะครับและอีกอย่างนึงจำกันได้คือนัดแรกนี่แอร์ฟอร์สชนะในฤดูกาลนี้มาชนะที่แพสสเตเดียมด้วยแล้วก็เป็น2ทีมที่มีตำนานที่ยาวนานด้วยกันทั้งคู่ผมว่าเนี่ยแหละเป็นจุดนึงที่จะทำให้ว่าเกมนี้น่าจะประมาณนั้นแหละครับคู่นี้คุณสุรเดชมองว่าทีมไหนน่าจะเป็นฝ่ายได้เฮฮะแอร์ฟอร์สถ้ายิงได้นะผมว่าเกมนี้มี3คะแนนแต่ปัญหาของแอร์ฟอร์สคือถ้ากองหน้าจบไม่ได้แล้วหลังจะมีจังหวะพลาดให้เห็นบ่อยๆครับผมเชื่อว่าสิงห์ท่าเรือวันนี้น่าจะมีแต้มในเกมนี้คุณเรียกกูเหรอครับผมว่าทีมแอร์ฟอร์สไม่ยอมเสียคะแนนต้องเอาให้ได้อย่างน้อยเพราะมีแต้มนี่ในบ้านแต่ถ้าทำได้แต่เลข3นะส่วนสิงห์ท่าเรือก็43คะแนนเขาสบายๆแล้วครับคู่ต่อมาครับ BEC เทโรศาสนะนะครับที่อาจจะยังพอมีความหวังลำลางอยู่บ้างกับการลุ้นแชมป์เจอกับเพื่อนตำรวจที่ตอนนี้ลำบากแล้วครับนะครับนอกจากแอร์ฟอร์สแล้วอีกหนึ่งเหล่าทัพที่ลำบากตอนนี้ก็คือเพื่อนตำรวจที่ต้องดิ้นรนในการตกชั้นเหมือนกันครับทาง BEC มาฟอร์มแผ่วในช่วงที่ไม่ควรจะแผ่วเลยพอคู่แข่งเจองานยากตัวเขามาแผ่วก็กลายว่าคล้ายๆกับจะเป็นเมืองทองอีกทีมหนึ่งที่เสียท่าในกลุ่มที่จะลุ้นแชมป์กันนัดที่แล้วแพ้ที่ทีมมา 1-2 นะครับส่วนแต่ว่าผลงานในบ้านก็ยังเกรียงไกรอยู่ไม่แพ้ใครมาเลยโดยชนะ9เสมอ7นะครับนัดล่าสุดในบ้านก็ชนะชัยนาทมา 2-1 ในบ้านยิงได้32เสียแค่13ประตูยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมในบ้านส่วนเพื่อนตำรวจถูก TOT ฉีกออกไปแล้วนะครับ TOT เองเนี่ยเป็นทีมที่อยู่เหนือเพื่อนตำรวจเป็นทีมที่รอดส่วนตำรวจถ้าไม่ผ่านนี้ไปก็ไม่รอดที่มี33ส่วนที่มี37ส่วนตำรวจมี33ห่างอยู่4คะแนนเกมนี้ต้องชนะสถานเดียวถึงจะมีโอกาสที่ไปเบียดกับ TOT ได้ครับผลงานนอกบ้านพวกเขานัดที่แล้วที่ชนะราชบุรี 1-2 เนี่ยเป็นการชนะนัดแรกในรอบ13นัดเสมอ7แพ้5เลยนะครับครับยังไงดีฮะโฮเซอัลเวสเบอร์จิสกับรูปแบบการเล่นแผนการในการทำทีมเทโรตอนนี้มองไปถึงไหนไกลได้ขนาดไหนดีครับโค้ชอุ้มคือเทโรเนี่ยมองแต่ต้นคือแต่ต้นฤดูกาลนะแม่เบียดลุ้นแชมป์มาเบิกขึ้นในหัวตารางได้เลยเนี่ยแล้วมองว่าแม่อาจเป็นแชมป์แน่ๆเลยเพราะการเล่นของศูนย์หน้าที่มีทั้งเวลคัมก่อนหน้าที่จะปิดฤดูกาลแรกๆนะครับเวลคัมโชชิมูใจชนาทิพย์โอ้โหพวกนี้ทำประตูไปก่อนเป็นกำพอเวลคัมหายไปโชชิมูหายไปมันเกิดอะไรขึ้นกับทีโรไม่ทราบเกมรุกมันหายไปโดยสิ้นเชิงเลยตอนนี้และตอนนี้เมื่อมาที่แล้วคุมสั้นกลับมาเองหรือว่าคุมสั้นหายไปแล้วหายยาวเลยเวลข้ามกลับมาโชชิบุกกลับมามันไม่ลงล็อกเหมือนเดิมแล้วไม่คลิกมันต้องใช้เวลาครับทุกบอร์ดต้องใช้เวลาเพิ่มนิดนึงมันทำให้แผงรุกของทีบีซีเนี่ยตอนนี้มันขาดหายไปพอสมควรตอนนี้ทุกคนน่าจะกลัวโชชิบุจิโดยเฉพาะใครที่ไปเข้าบอลกันก่อนจังหวะเหยียบหน้าเน็ตนะฮะในเกมกับไชน่านี่ทำนักเตะไชน่าเจ็บไป2คนนี่กิสกอร์ครับก็มาเพิ่มตำรวจนะฮะเพื่อตำรวจบ้างนะครับเติมเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังผลงานไม่ดีขึ้นเป็นเพราะอะไรครับคุณโซเดผมว่าเกมของตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วช่วงที่เขาไม่ชนะใครครับก็ถือว่ามีทรงอยู่คือเสมอค่อนข้างเยอะไม่ใช่ถึงขนาดแพ้รวดนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่านักเตะที่มีอยู่ในทีมมันเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอยู่นะฮะแต่ว่าการมาของโค้ชแท็กตอนนี้มันเป็นการบ้านว่าจะมาทำแล้วทันไหมเพราะว่าทำเป็นเล่นไปนะตอนนี้มีโอกาสที่จะตกชั้นเอาได้ง่ายๆห่างกันทีโอทีคือผมมองว่าเกมรับของเพื่อนตำรวจตอนนี้มีปัญหานะฮะเกมรุกเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่รู้จะใช้ใครดีกว่านะเกมรับเนี่ยคือจุดที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วซึ่งเราไม่เห็นนักเตะที่บิ๊กเนมเข้ามาอย่างคนที่ลงมาตอนแรกอย่างไพโรธโสคำเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาได้แต่สุดท้ายเจ็บนี่คือส่วนที่มองว่าตำรวจเองต้องระวังเรื่องเกมรับของตัวเองครับนะฮะคู่นี้มองว่าน่าจะเป็นทีมไหนที่ได้เฮครับ BC เทโรศาสนาจะตามฟอร์มเก็บ3แต้มในบ้านได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าเทโรน่าจะทำได้แต่ว่าจะเป็นงานที่ยากเอาซะมากๆนะฮะเพราะว่าตำรวจเองก็คงจะไม่ยอมครับอาจจะเป็นเกมที่หืดมากๆสำหรับ BC Hero เชื่อว่าอย่างน้อยมีแต้มโค้ชแท็กจะทีมเก่านะครับโค้ชอุ่มเหรอครับมากๆมากๆคือผมว่าตำรวจเองต้องดิ้นรนสุดๆครับถ้ามีปกเก้าอยู่ตำรวจมีแต้มเนี่ยแต่เมื่อไม่มีเนี่ยผมว่า BC เองต้องพยายามกู้ศักดิ์ศรีมาให้ได้ BC ยังไงมี1แต้มในบ้านแน่ครับครับผม